คู่นี้ไม่ครบ5ยกไปรับชมเลยครับยอดกฤษดายุทธชลบุรีครับวันนี้ก็เจอกับฉลองชัย TBM ยิมครับในน้ำหนัก130ปอนด์เท่ากันนะครับซุปเปอร์เฟเธอร์เวทยอดกฤษดานี่เป็นอดีตแชมป์126ของราชดำเนินครับแล้วก็เสียให้เพชรพังงันเรทเปิดขึ้นมาอยู่ที่ยอดกฤษดาได้เปรียบ3ต่อ1เลยครับโอ้โหแพงเหลือเกินฟอร์มล่าสุดยอดกฤษดาก็แพ้เพชรพังงันเสียแชมป์อ่ะครับส่วนฉลองชัยล่าสุดชนะแลมบองสีเซตูนะครับยอดกฤษดา28ปีจากโคราชนะครับส่วนฉลองชัยรุ่นพี่ครับ29ปีจากสงขลายกแรกนะครับดูดีๆครับอยากกระพริบตาขวากับซ้ายนะครับยอดกฤษดานี่อยู่ในค่ายสสมหมายครับซ้อมกับนักชกบิ๊กเนมหลายต่อหลายคนอยู่กับพวกเสกสรรเพชรอูทองยอดทองไทยสลามขาวนายกเอท่าสาราด้วยนะครับที่จะชกมวยรอบปูนเสือแล้วก็ด้านล่างหน้าจออย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปรับข้อมูลฟรีครับของพี่กอบนะครับ @krobtc ฟรีนะครับยกแรกครับยังไม่มีอะไรมากมายยอดกฤษดาก็ดูจังหวะอยู่ครับยังไม่ได้เปิดเกมเดินชนนะครับขอสรุปผลมวยที่สมุยอีกครั้งหนึ่งนะครับคูโบต้าลูกมะขามหวานชนะน็อกชัยชนะนายกเอท่าสารายก4เจ้าเสือใหญ่สอนเดชพันธ์ชนะคะแนนพันศักดิ์ววันทวีเพชรบัญชาแพ้คะแนนเดชนิศสอเพ็ญประภา3สิงห์ปอพินภัทรเสมอกับดีเซลน้อยสอดำเนินนะครับมีผลมวยสมุยเฟสติวัลนะครับยกแรกผ่านไปครับก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายประมาณ4-1-5รองครับช่างนุ่นครับช่างนุ่นร้อง5รองครับช่างนุ่นอ่ะยก2ครับดูครับจบแบบไหนยกนี้ไม่มียกหน้านะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับศึกวันชัยชนะของเสชายครับที่ลุมพินีนะครับมรดกเพชรเจอธีรเดชคู่เอกยอดขุนศึกเจอแรมบองครับสันเพชรเจอสำออยน้อยแล้วก็เสือใหญ่เจอยอดอุดรพี่อุดรก็ยืนยันคู่นี้นรกแตกแน่นอนไม่รู้ว่าใครจะหล่นนะครับพี่อุดบอกโดนของเขาก็หล่นได้เขาโดนของเราก็หล่นได้เหมือนกันนะครับว่ายืนยันมาแล้วนะครับจากพี่อุดบอกว่ายอดอุดรนี่ซ้อมเยี่ยมอยู่แล้วพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมศึกวันชัยชนะของเสชายครับที่ลุมพินีก็ยังไม่ได้เดินเกมเต็มที่นะครับทำอะไรได้ไหมกรรมการชุมพลอินทยศแยกก่อนนะครับเห็นว่ายังไม่ชัดเจนโอ้เตะขาครับเริ่มจะเตะแล้วครับต้องใช้ฝีมือนะครับฉลองชัยเพราะว่าแรงปะทะเสียเปรียบแน่ครับจะเดินทีละนิดครับยอดกฤษดาคนเหล็กอีกคนหนึ่งครับในยุคนี้ประเภทโดนแล้วไม่ออกอาการครับเนี่ยครับโดนซ้ายไปก่อนยังเฉยครับแต่หน้าตาเดาใจยากมากครับโอ้โหเตะขาเอาขาครับโอ้เตะทีเดียวจบเลยครับโอ้ยขาครับกรรมการจิตรศิลป์ขึ้นต่อเนื่องเลยครับไม่ใช่คุณหมอจิตรศักดิ์ครับมากรรมการชุมพลอุ้ยทีเดียวเลยนะครับโอ้โหน่าจะไปโดนกระดูกครับกรรมการชุมพลยุติการชกครับยก2เองครับ
ตามคาดเลยครับแฟนมวยมองว่าเหลือกว่าพอสมควรนะครับยอดกฤษดาหมัดมวยครับบางครั้งนี่มันก็เปรี้ยงป้างเรียบร้อยเลยทีเดียวเรื่องอยู่ใกล้ขนาดนั้นก็ได้นะต้องลงเตะเลยครับสบายใจได้ครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์แล้วนะครับเนี่ยครับเดินไปดูอาการแล้วขาซ้ายครับเนี่ยครับขาซ้ายครับช่องภาพซูมเห็นๆเลยครับปูดมาหน่อยๆครับเต็มที่แล้ววันนี้ยอด 500,000 กว่าครับ 502 ชาวต่างชาติ68โอ้ยเอาล่ะครับผมยังเด็ดขาดยังเฉียบขาดอยู่เหมือนเดิมนะครับผมยอดกฤษดายุทธชลบุรีนะข้างๆกันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับโอ้ยตลาดแขกแม่เดี๋ยวโอ้เพชรบ้านแขกโอ้ยเอาๆวันนี้ทำไมมันโหดขนาดนั้นน่ะน้องก็ไงต่อยตามเกมนะครับต่อยไปเรื่อยจังหวะที่เตะขาได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นไงก็ดังผมก็รู้สึกตอนนั้นว่าหนักว่าน่าจะน็อกได้ใช่ไหมครับเตะไปกี่ครั้งครับทีเดียวทีเดียวทีเดียวนะทีเดียวเอาอยู่เลยนะครับโอ้โหชนะกี่ครั้งแล้วฮะก็แพ้บ้างชนะบ้างครับแพ้บ้างชนะบ้างเนาะครับหลังจากไฟนี้ไปแล้วเนี่ยไฟต่อไปอยากจะเจอใครก็แล้วแต่ลูกพี่ในใจ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 ก็อยากเจอมวยบู๊ด้วยกันนะมวยบู๊ด้วยกันครับมวยบู๊ด้วยกันก็น่าจะเป็นรถถังครับเอ้าก็ตามเกียรติมวยครับตามเกียรติมวยเนาะเอ้าฝากขอบคุณใครบ้างครับก็ฝากขอบคุณหัวหน้าคณะแล้วก็เทรนเนอร์ทุกคนแล้วก็เพื่อนๆในค่ายที่ช่วยดูแลครับแล้วก็นี่ครับเพื่อนดูแลอย่างดีครับเอาล่ะครับเพชรบ้านแขกนะเพชรบ้านแขกวันนี้เข้ามาก็มาเชียร์เพื่อนเพื่อนเพื่อนเลิฟแบบเป็นเพื่อนรักเพื่อนเลิฟไปเลยครับผมตั้งแต่มาอยู่ค่ายสอสมัยกันครับก็เป็นเพื่อนดูหน้าเราเนี่ยกับหน้าเพื่อนเนี่ยมันเหมือนกับต่างวัยกันนะก็เป็นเพื่อนครับผมวันนี้มั่นใจไหมตอนเพื่อนก่อนชกก็มั่นใจครับว่าน่าจะน็อกได้ครับน็อกได้ด้วยนะครับผมก็มวยแบบมันคนละเวทกันด้วยเพราะว่าเขาก็มาแทนครับแต่คือเขาก็อยู่ในการแหละใช่แต่โยกใช่ครับน้ำหนักเราได้เปรียบใช่ครับใช่แล้วครับผมก็เพชรบ้านแขกมีไฟชกยังก็เพิ่งต่อยไปครับแพ้วันนั้นยอดบัวแดงครับแพ้ยอดบัวแดงครับผมสงสัยไหมคาใจไหมก็คาใจไหมก็แล้วแต่ครับว่าจะยังไงครับเพราะว่าวันนั้นก็แพ้พริกมา2ไฟครับครับผมจะมานะครับแพ้ยอดบัวแดงนี่แพ้พริก2ไฟเลยครับไม่เลยแหมจะมาเอาไม่เป็นไรเอาฝากแฟนมวยติดตามหน่อยก็ฝาก FC และแฟนมวยทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมก็ติดตามผมตลอดนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับครับเอ้ายอดกฤษดาอยู่จังหวัดไหนนะเนี่ยโคราชครับเอ้าฝากพี่น้องเมืองย่างโบหน่อยเอาขอได้เลยครับครับขอบคุณแฟนมวยชาวโคราชแล้วครับแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศนะครับที่ติดตามคอยเชียร์ครับก็ติดตามและเชียร์ต่อไปครับผมทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับครับครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับสามนับดิหนึ่งสอง